๊ะเลยจ้าชุดจากวันนั้นนั่นเองตอนที่เห็นน้องลิซ่าเดินออกมาจาก YG เมื่อประมาณเดือนเมษายนปีก่อนนะคะตอนนั้นเนี่ยบริงก็แตกตื่นกันมากๆว่าเอน้องลิซ่านะเธอเข้าไปทำอะไรใน YG นะคะตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะมีงานอะไรหรือเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วเธอก็ไปรับจ็อบเป็นเมนเทอร์นั่นเองให้กับเหล่าบรรดารุ่นน้องเบบี้มอนสเตอร์นะคะเราก็นึกว่างานอะไรเนาะซึ่งลูกๆนี้ของน้องลิซ่าค่ะพอได้เห็นชัดๆเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะน้องเนี่ยหล่อเท่ค่ะแค่พยักหน้าเห็นแล้วก็ยิ้มตามกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่า EP ไหนน้องลิซ่าจะออกนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยเป็นตอนของเจนนี่ค่ะมาออกแล้วนะเธอมีการให้คำแนะนำกับรุ่นน้องได้ดีมากๆรู้กะค่ะถามเจนนี่ว่าตอนประเมินนี่ตื่นเต้นมากๆเลยรุ่นพี่เนี่ยมีวิธีที่จะผ่อนคลายก่อนที่จะขึ้นเวทียังไงซึ่งเจนนี่ค่ะก็บอกว่าพี่สัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าแทนที่จะมัวกังวลนะว่าจะร้องผิดคีย์จะทำอะไรผิดบ้างหรือเปล่าก็คือให้เปลี่ยนเป็นว่าจะทำยังไงให้คนดูนั้นอึ้งมากจะดีกว่านะคะแล้วก็เธอก็มีการเล่าว่าตอนที่เป็นเด็กฝึกเนี่ยก็มีแบบร้องผิดเต้นผิดร้องประสานไม่เข้าพวกอะไรแบบนี้ก็มีบ้างนะแต่ว่าเธอก็บอกว่าพี่เนี่ยมั่นใจอย่างมากอย่างหนึ่งเลยก็คือค่ะจะต้องทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พี่คิดว่าแบ็คพิงค์เนี่ยไม่ใช่แค่เรา4คนที่จะเป็นนักร้องนักเต้นที่ดีที่สุดสิ่งที่จำได้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือพวกเราคิดว่าถ้าไม่ใช่สิ่งนี้เนี่ยฉันต้องตายแน่ๆพวกเราพยายามกันมากๆไม่มีอะไรมาขวางกั้นกันได้เลยเรียกว่ามุ่งมั่นจนสุดตัวค่ะและในที่สุดก็มีแบ็คพิงค์ในวันนี้นั่นเองก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะคะคิดว่าคราวหน้าน่าจะเป็นตาของน้องลิซ่านะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าปะหยางเนี่ยจะไม่ได้เดบิวต์ทั้งหมด7คนนะคะเขาจะมีการประเมินใหม่รายเดือนไปเรื่อยๆจะเหลือกี่คนคือตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าจะมีการประเมินรายเดือนแบบใหม่ๆนะคะซึ่งก็อย่างคราวนี้เขาจะมีการแบ่งเป็น2ทีมรุกะพลิตาแล้วก็อาฮยอนค่ะได้รับมิชชั่นให้ร้องเพลงกรของโรเซ่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการแสดงต่อหน้าทุกๆคนรวมถึงศิลปินรุ่นพี่จากค่าย YG แล้วก็แต่ละคนค่ะก็จะประเมินทั้ง3คนแบบรายบุคคลกันไปเลยนะคะแม้ว่าในตอนที่ตัดมาเนี่ยนอริซ่าจะดูแบบเหมือนว่าใจดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆตอนที่รับบทเป็นเมนเทอร์เนี่ยจะเป็นยังไงต้องมารอติดตามค่ะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า